สวัสดีครับผมต้าวรเศษครับมือกีตาร์จากวง The Parkinson นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับกีตาร์ไฟฟ้านะครับ Yamaha Repstar ISP02T แล้วก็ ISP20 ครับครับผมส่วนเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีท็อปเป็น Maple Top นะครับแล้วก็แบ็คเป็น Mahogany Chamber นะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่ในตัวบอดี้นี้ด้วยนะครับครับส่วนคอนะครับก็จะเป็นมาฮอกกานี3ชิ้นนะครับแล้วก็จะเสริมด้วยคาร์บอนด้วยนะครับทําให้น้ําหนักเบาแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับส่วนฟิงเกิลบอร์ดนะครับก็จะเป็นโรสวูดนะครับแล้วก็เฟรตก็จะเป็นจัมโบ้สแตนเลสเฟรตนะครับส่วนเรื่องของวอลลุ่มนะครับแล้วก็โทนก็จะมีมาสเตอร์วอลลุ่มนะครับแล้วก็มีมาสเตอร์โทนนะครับเป็นซีเลคเตอร์5ทางนะครับแต่มันจะมีความพิเศษตรงนี้ฮะตรงปุ่มโทนเนี่ยครับเราสามารถที่จะดึงมันขึ้นมาเพื่อให้เป็นโฟกัสสวิตช์ได้ครับส่วนตัวกีตาร์ ISP02T เนี่ยครับปิกอัพที่เขาติดมาด้วยก็จะเป็น P90 นะครับส่วน ISP20 นะครับก็จะเป็นฮัมเบอร์เกอร์แบบที่เพื่อนๆเห็นนะฮะถัดมาครับส่วนของเทลพีซนะครับ ISP02T เนี่ยก็จะเป็นลักษณะเทลพีซแบบที่เพื่อนๆ เห็นนะครับแบบนี้เลยส่วนตัว ISP20 นะครับก็จะเป็นสไตล์แบบนี้ครับฟริกบิดซึ่งก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะฮะโอเคครับคราวนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องโฟกัสสวิตช์นะครับแล้วก็จะลองเล่นสลับให้เพื่อนๆลองฟังกันดูนะครับที่ผมเล่นตอนนี้ก็จะเป็นตัว neck pickup นะครับคราวนี้ผมจะดึง focus switch ขึ้นมานะฮะในส่วนตัวของผมนะครับก็จะรู้สึกว่ามันก็จะมีความหนาขึ้นมานะครับในตอนนี้นะลองสลับกันดูก็จะช่วยให้เพื่อนๆสำหรับตอนที่เวลาเล่นนะครับโซโล่เราอยากได้โทนที่มันหนามากขึ้นมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างออกไปจากเดิมนะครับก็จะสามารถที่จะทำให้เพื่อนๆมีโทนที่ต่างออกไปได้เวลาเล่นโซโล่ครับอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็เป็นจุดดีเหมือนกันนะเวลาเราเล่นอยู่แล้วแบบสมมติว่าเราเล่นเสียงโอเวอร์ไดรฟ์ไม่มีมีลองปิดThank you.
ผมว่ามันค่อนข้างชัดเจนมากเลยครับเวลาใช้กับไม่ใช้ไอตัวโฟกัสสวิตช์เนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะฮะลองใช้ดูนะโอเคครับหลังจากที่ตะกี้ลองฟังตัวเน็กไปแล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะลองไล่ทั้ง5ทางเนี่ยให้เพื่อนๆลองฟังโทนอีกสักทีนึงนะครับว่าโทนมันแตกต่างกันแบบไหนบ้างเริ่มจากตัวเน็กนะครับโอเคposition ต่อไปนะครับposition ต่อไปนะครับท่านต่อไปposition สุดท้ายนะครับตัวบริดจ์นะครับก็เพื่อนๆก็จะเห็นนะครับถึงความแตกต่างชัดเจนมากๆเลยสำหรับส่วนตัวของผมก็สามารถปรับได้กว้างมากๆเลยนะครับซึ่งส่วนตัวของผมเองจะเรียกว่าทุก position สามารถใช้งานได้หมดเลยแล้วก็เสียงบาลานซ์ดีมากๆถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตนะครับแต่ละโน้ตมันจะป๊อปอัพออกมาได้ดีมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะครับ Yamaha Revstar ISP 02T เนี่ยมันเหมาะกับทุกๆสไตล์จริงๆผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันกีตาร์ตัวนี้มันตอบโจทย์มากๆเลยทั้งน้ำหนักนะครับคอที่เล่นแบบเรียกว่ายังไงดีมันเป็นคอซาตินตรงเนี้ย
แล้วมันก็จะไม่มีอะไรติดขัดเลยนี่ผมเอาไปใช้งานจริงมาหลายๆงานแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะส่วนตัวคือตกใจเลยเพราะว่าเราไม่คาดคิดว่ามันจะดีขนาดนี้พอเอาไปใช้งานจริงๆปุ๊บเวิร์กมากๆเลยดีทุกโพสิชันแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงทุกโพสิชันเลยแล้วเป็นกีตาร์ที่น้ำหนักถือว่าสำหรับผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับเวลาสะพายก็มันจะไม่เหมือนกีตาร์บางตัวที่แบบเวลาเราสะพายอย่างเงี้ยแล้วคือคอมันจะตกอ่ะตัวนี้ไม่มีเลยตัวนี้แบบอยู่โพสิชันไหนอยู่โพสิชันนั้นแบบทำให้คล่องตัวมากๆแถมไอตัวเฟรดเป็นเฟรดจัมโบ้นี่ก็แบบอยากให้เพื่อนๆทุกคนมาลองเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดได้ลองสัมผัสดูแล้วผมว่าเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนต้องติดใจแน่นอนครับผมตะกี้เราได้ฟังเสียงของ P90 แบบคลีนไปแล้วนะฮะคราวนี้ผมอยากจะให้เพื่อนๆลองฟังเสียงที่เป็นเสียงแตกบ้างนะครับหรือว่าโอเวอร์ไดรฟ์นะครับโอเคก็เป็นตัวเน็กนะครับโอเคผมจะลองไล่ให้เพื่อนๆฟังเลยสุดท้ายนะครับ
อเคครับเพื่อนๆตะกี้เราได้ลอง ISP 02T ไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ ISP 20นะฮะก็ต่างกันแน่นอนตัวนี้เป็น P90 แล้วก็ ISP 20เนี่ยเป็นฮัมบาร์เกอร์นะครับแล้วก็เป็นเทลพีซแบบฟริกบิดก็เราลองมาฟังเสียงคลีนของกีตาร์ตัวนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวเน็กนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยคราวนี้เราก็จะมาลองฟังในเสียงของโอเวอร์ดริฟต์กันบ้างนะครับเริ่มจากตัวเน็กเหมือนเดิมเลยThank you.
สุดท้ายนะครับหลังจากที่ลองตัวนี้แล้วนะครับก็เหมือนกันเลยครับสำหรับผมนะคือมันสามารถใช้ได้กว้างมากๆเลยทั้งคู่ซึ่งเพื่อนๆสามารถดีไซน์ได้เลยครับว่าจะใช้เป็นลักษณะชอบโทนแบบ P90 หรือว่าชอบโทนแบบ Humbucker นะครับซึ่งสเปคของทั้ง2ตัวเนี่ยมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าเพื่อนๆลองสังเกตนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแบบค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันตัวนี้ก็จะแบบออกแบบเรียกว่าไงดีจะมีประกายที่เพราะมากๆแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีประกายนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมีย่านเสียงที่แบบอุ้มมากกว่าตัวนี้เพื่อนๆก็ลองดีไซน์กันได้ดูได้เต็มที่เลยครับซึ่งส่วนตัวผมชอบทั้งคู่ครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับกีตาร์ไฟฟ้า Yamaha นะครับ ISP02T แล้วก็ ISP20 นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะทดลองด้วยตัวเองนะครับหรือว่าสั่งซื้อนะครับได้ที่ Beats Spot Music Shop นะครับและตัวแทนจำหน่ายเครื่องดนตรี Yamaha ทั่วประเทศไทยเลยครับ